กาประจำอำเภอโอกาโอ้ที่ฉันสวยงามนั้นเป็นเอกฉันท์เสียงตีเบาลงนิดนึงนะครับผมได้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเช่ริชแมนทอยและรายการเอาคอนโทรลนะฮะสวัสดีครับจิกลูครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่ที่เรียกว่าเป็นกุฏิเฮ้ยไม่ใช่ เรียกว่าเป็นบ้านของเช่ที่คือเราก็เคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยที่ที่เช่อยู่ที่สปอร์ตลูกตรงเอกมัยตรงเอกมัยวันนั้นก็จับพระจับภูนะฮะผมก็ได้ไปแถวนั้นรู้สึกมีงานอะไรสักอย่างแล้วก็ได้เจอเช่กับเอี่ยวแล้วคุณก็ขับแล้วก็ขับ R34 พามันไปดิฟในเอกมัยนะฮะตอนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าคือตอนนั้นเป็นจุดเริ่มคือเพิ่งรู้ว่าเช่ก็ชอบรถเหมือนกันตอนนั้นใช้รถอะไรอยู่ตอนนั้นผมขับซึก EK เป็นคูเป้พยายามกำลังเก็บของอยู่ช่วงนั้นพยายามใส่ของอยู่คือปลายทางเป็นไทป์ R สีเหลืองด้วยสีเหลืองเหมือนกันใช่สีเหลืองไทป์ R คือซื้อตั้งแต่สมัยทำงานตอนที่ยังไม่ออกอัลบั้มกับลิปแมนตอนช่วงอัลบั้มหนึ่งเลยพี่จับพระจับผูไงผมชอบเรื่องรถมาจากพ่อแหละครับพ่อเขาก็ชอบรถแล้วก็พี่ก็ชอบรถเพราะสมัยก่อนพ่อเป็นเหมือนแบบเปิดร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาดังอยู่ช่วงหนึ่งที่ถนนข้าวสารชื่อร้านฉอยแล้วเขาก็คนเขาแบบไปตัดก็ต้องไปตัดร้านฉอยนี่แหละพอมีเงินอ่ะมันก็จะไปลงกับของอดิเรกสักอย่างหรือพ่อผมก็ใช้ได้อยู่แล้วคือรถก็เป็นอีกอันนึงก็ค่อนข้างจะอินสไปร์ผมตั้งแต่ตอนนั้นแหละไอความชอบรถของผมมันมีความแปลกนิดนึงเพราะว่าพี่ชายเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เราก็จะเห็นพี่ชายเขาชอบสเก็ตชอบอะไรพวกเนี้ยคือการที่เราชอบรถเราชอบเปิดหนังสือดูรูปรถชอบดูทรงมันคือเหมือนคนติดกับเชฟมากกว่าแต่ว่าไอพวกคอนเซปต์คาร์พวกคัสตอมคาร์มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเอามาขับเพราะว่ามันก็เป็นโปรโตไทป์เป็นอะไรที่มันไม่ได้แบบเอามาขายจริงเป็นไอเดียเป็นงานศิลปะของดีไซเนอร์ถ้าจะมาเล่นก็ต้องมาเล่นรถที่มันเหมือนเป็นรถใช้งานจับต้องได้รถใช้งานแล้วก็มันพอที่จะมีเรื่องราวพอที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจนมีสำนักแต่งมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ช่วงที่แต่งรถก็คือรายได้ได้จากไหนตอนนั้นรายได้จากริชแมนไม่มีนะครับยังน้อยอยู่ได้จากการสอนปะสอนจากเล่นกลางคืนครับอ๋อเล่นคืนเล่นผมเล่นแจ๊สอยู่ที่โรงแรมตอนปีตั้งแต่ปี2อ่ะเล่นอยู่ที่แห่งแชงกีล่ากับเพื่อนกับคนฟิลิปปินส์เล่นได้ประมาณเกือบปีแล้วก็ไม่ได้เขาไม่ต่อสัญญาแล้วก็ไปเล่นแบบตามร้านไปกับรุ่นพี่ศิลปกรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนปี4เนี่ยเราไปอยู่กับโรงแรมโฟร์ซีซั่นในยุคนั้นเนี่ยพอได้เงินเอาไม่มีลูกยังไม่มีแบบแฟนอะไรชัดเจนกันมาลงอย่างเดียวงานการเล่นดนตรีเป็นหลักมีคนถามแบบเพื่อนน้องๆนี่ผมรู้จักนะฮะก็ถามมาว่าริชแมนทอยเนี่ยวงเนี้ยทำอะไรกันอยู่ดูรายการนู้นรายการนี้รายการโชว์ต่างๆตามทีวีก็เห็นมีเอาเพลงของริชแมนทอยมาเล่นครับแล้ววงนี้หายไปไหนฮะวงนี้หายไปไหนอ่ะเอาแบบพูดแบบแฟกต์เลยอ่ะคือลิปแมนหายไปตอนช่วงทำอัลบั้ม4อัลบั้มที่เราเหมือนแบบเขาประมาณ5-6ปีที่แล้วได้นะเริ่มหายไปตรงช่วงนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะหายนะฮะถ้าพูดแบบจริงๆเลยคือว่าเราทำเพลงที่รู้สึกว่าเราแบบเราชอบแล้วอินสปายในช่วงนั้นอ่ะอัลบั้มนั้นออกมาเนี่ยเพลงมันไม่ดังแล้วก็บวกกับเรากำลังช่วงเปลี่ยนถ่ายมือกีตาร์ด้วยเปลี่ยนสมาชิกด้วยแล้วเพลงมันก็ไม่ได้แอคทีฟแต่เพลงได้รางวัลเยอะนะแต่ว่าเพลงไม่ได้ไปถึงคนไม่ได้หายแต่งานไม่มีงานจ้างไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือหมายความว่ามันมีนะมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อน20งาน18งานแต่มีคือ3งานบ้าง4งานบ้างอะไรอย่างนั้นแต่ว่าแต่ละคนน่ะก็จะมีเหมือนแบบมีออกไปทำงานของตัวเองธุรกิจเป็นอะไรก็ว่ากันไปผมก็ไปสอนมันเป็นยุคคาบเยอะระหว่างเปลี่ยนเจนอะไรประมาณนั้นใช่ใช่เปลี่ยนเจนแล้วคือแบบคือเราเข้าใจเขาคือไม่ใช่ว่าเขาที่เขาไม่รู้จักเราผมว่าเรื่องนี้ใช่ครับพี่ชัดผมว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องเลยเพราะว่าไอเรามีออดออดมีกระเป๋าแบรนด์มาช่วง10ปีที่แล้วแล้วก็ผ่านมาอัลบั้ม3มีที่ดำอำเภอแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณ 2-3 ปีเรามีอัลบั้ม4ชื่ออัลบั้มตะวันเลตูดเพลงนั้นมันก็เป็นมาสเตอร์พีซมากมันก็แบบจริงๆมัน20ใ
ช่แล้วมัน20เกือบ20ใช่แล้วช่วงนั้นนึกออกไหมครับเราจัดที่สดๆตอนอายุ20ต้นๆจนมาถึงกับบ้าม4อ่ะคือเราอายุประมาณ33 34แต่ในขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมา20มันก็จะมีความสดใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวด้วยที่ว่ามันเค้าเรียกว่าเลนมันมองไปทางอื่นอ่ะแต่ถามว่าเราอ่ะเรายังทัวร์อยู่มั้ยเราก็ยังเล่นอยู่อ่ะเมื่อกี้ก็ถามครับเกี่ยวกับเรื่องวงไปแล้วว่าทำอะไรอยู่อันนี้ถามเรื่องเช่ดีกว่าว่าตอนนี้นอกจากเรื่องดนตรีเนี่ยอาชีพที่ทำตอนนี้อาชีพที่ทำมาตอนนี้หลักๆก็คือเป็นอาจารย์สอนดนตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลจะบอกว่าคณะดุริยางคศิลป์ก็ได้แต่จริงๆมันเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคอยู่สาขา popular musicดนตรีสมัยนิยมหลักๆ ก็จะสอนวิชาปฏิบัติรวมวงแล้วก็วิชา private หรือปฏิบัติเครื่องมือเอกสอนเล่นเครื่องครับแล้วก็ฉันก็จะมีงานบริหารนิดๆหน่อยๆให้กับงานหัวหน้าภาคอันนี้คืออาชีพที่ทำมาประมาณแบบ14ปีได้ละอีกอันนึงก็คือทำวง The Richman Toy ทำคู่มาตลอดตั้งแต่จบมาครับเราต้องเปลี่ยนการสัมภาษณ์นะครับว่านี่เราสัมภาษณ์หัวหน้าภาคคณะอย่าเลยครับพี่สวัสดีครับอาจารย์ครับเออจ้ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือผมเป็นอาชีพที่ผมชอบก็คือนักทำความสะอาดเอาไว้อ๋อสายคลีนสายคลีนแต่ว่าเป็นการทำความสะอาดยานพาหนะทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าออโต้ดีเทลลิ่งคาร์ดีเทลลิ่งอะไรก็แต่ว่าไอ้โปรแกรมที่มันเข้าไปอยู่ในงานเนี้ยมันก็จะมีเรื่องโคตติ้งด้วยแล้วก็งานปรับสภาพผิวอะไรประมาณนั้นหรือถ้าจะให้เข้าใจแบบชัดเจนคือมันคือการซ่อมแล็กเกอร์เดี๋ยวผมมีผลิตภัณฑ์นึงครับที่อยากให้ลองผลิตภัณฑ์ของน้องๆเราเองนะครับที่เดี๋ยว EP นี้จะเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมโอเคที่ฉีดไปแล้วเช็ดแล้วเหมือนสีลอกออกมาใช่ประมาณละสีด่างเลยสีด่างโอเคของดีอยู่ของดีอยู่โอเคครับไปดูรถทางด้านนู้นดีกว่าครับตอนอุ้ยเชี่ยตอนนี้เราอยู่กันในกาลาดของบ้านของเช่ริชแมนทอยนะฮะนี่นะฮะเราพาไปดู E36 นะฮะเอาพีน่าได้มายังไงคันนี้คือจริงๆที่เนี่ยมันเป็นที่ทำดีเทลลิ่งใช่ไหมพี่จริงๆก่อนในนี้ผมเปิดร้านตอนช่วงประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าเป็นลูกค้าผมก็เอารถมาทำผมเห็นชอบแต่ตอนนั้นแหละแล้วเหมือนเขาก็ขายเปลี่ยนมือไปอีกคนนึงแล้วผมก็ไปทำซื้อกลับมาอ๋อก็คือสีนี้เลยอย่างนี้เลยครับสภาพนี้เลยล้อนี้เลยเจ็ดโดไอเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะพูดถึงเรื่องไอ้คาร์ดีเทลลิ่งที่เช่ทำอยู่ก่อนดีกว่าครับผมจริงๆเรื่องคาร์ดีเทลลิ่งมันเป็นงานอดิเรกผมครับพี่แต่ว่ามันเป็นงานอดิเรกผมก็อยากจะเอาจริงเอาจังกับมันก็คือใส่ใจทุกรายละเอียดใช่เพราะว่าปกติคนชอบรถเขาก็ล้างรถเองแต่ว่าเราบันดันเหมือนแบบมีโอกาสได้ไปเรียนแล้วพอได้ไปเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เรารู้แล้วว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่พอไปเรียนแล้วมันชอบจากที่เรียนมาสอนเราได้ไหมครับว่าการล้างรถที่เอาละเอาแค่เบื้องต้นน่ะที่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยจริงๆครับพี่สอนมันจริงมันไม่ยากเลยไม่ยากมันง่ายมากเลยเดี๋ยวเราค่อยทำให้ดูก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปัจจัยคือเราทำยังไงก็ได้คือทำยังไงให้รถมันสะอาดอ่ะเอาแค่นี้ก่อนทำไงให้ทำให้รถมันสะอาดที่สุดอย่างแรกกันนะอันที่2ก็คือว่าเราต้องพยายามทำให้สีรถไม่เป็นรอยเขาเรียกว่าผ่านการดึงมันออกทุกคนหรือว่างานดีเทลลิ่งทุกที่อ่ะเขาก็จะสอนวิธีหลายๆอย่างซึ่งก็ถูกหมดแต่สำหรับผมอ่ะก็คือการล้างรถคือการดึงมันออกมาไม่เป็นรูดมันการดึงมันมีหลายวิธีทั้งภายในและภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกห้องเครื่องด้วยใช่ครับใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากพอทำพอมาถามจริงๆเราล้างรถมาเป็นพันคันอ่ะเราอยู่กับลูกค้าเป็นพันคันแล้วเราเป็นคนทำเองเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วพอเราตัดขอบอ่ะเราก็จะรู้บางทีเราก็เยอะไปบางทีเราก็ทำทรงเกินไปใช่แต่จริงๆแล้วเราแค่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้รถมันเป็นรอยอ่ะเพราะว่าการทำความสะอาดรถการดีเทลลิ่งอ่ะมันคือมีความเสี่ยงมันเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถเกิดรอยแต่จริงๆนะพี่พอผมล้างรถมาบ่อยๆอ่ะผมจะมีความรู้สึกแบบคือผมถ้าพูดอย่างนี้ดีไหมจริงๆผมไม่ค่อยได้อะไรกับมันมากแต่ส่วนใหญ่เราจะไปเหมือนเราเอาพลังงานเราความคิดเราหรือไอเดียเราไปอยู่กับรถลูกค้าหมดแล้วพอมาอยู่ที่รถตัวเองมันจะมีความแบบมันจะ
มันจะมีความล้านิดนึงมันจะดึงดันนิดนึงมันจะเอ้ยเฮ้ยตัวตัวนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็แบบแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนเราทำงานอ่ะบางทีเราจะแบบเออครับบางทีลวกๆบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับดีเทลลิ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเราพยายามทำให้รถมันสะอาดและมีความเงาผ่านการโคตติ้งผ่านการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยความละเอียดในการคิดในโปรเซสของเราใช่ไหมพี่แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วตอนนี้บ้านเรามันไม่ได้จำกัดของเสียลงท่อเหมือนที่บางประเทศที่เขากำจัดพวกสารเคมีลงท่อแล้วก็จะมีพวกน้ำยาพวกwaterless ก็คือ waterless คือการใช้น้ำน้อยที่สุดฉีดแล้วเช็ดไปเลยอันนั้นยากแต่ของเราเนี่ยพอเราใช้น้ำได้เนี่ยเราก็ใช้น้ำดีกว่าใช้น้ำในการที่จะชำระล้างหรือทำให้ฝุ่นที่มันเกาะอยู่มันเคลื่อนตัวหรือถ้าไม่ใช้น้ำนี่ครับเรามีผลิตภัณฑ์ฉีดเช็ดนะฮะนะครับผมก็อันนี้ก็อยากจะให้มาลองดูก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางน้องๆทางอินฟินิตเนี่ยฮะก็อยากจะให้ลองดูแต่อันเนี้ยถ้าอันเนี้ยน้ำยาพวกเนี้ยที่เขียนว่าแว็กซ์อะไรพวกเนี้ยมันคือโพสละมันคือภาคโพสเหมือนคล้ายๆกับ P product แล้วก็โพสต์ production โพสต์ production ก็เก็บจากคอนเสิร์ตเราไปทำคิดทำอะไรต่ออันนี้เป็นภาคโพสละภาคหลังสุดละแต่ถ้าเป็นช่วงที่เรากำลังทำผลิตอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้จะไม่ได้มีผลอะไรเพราะเราต้องพยายามทำความสะอาดหรือทำน้ำปรับผิวแต่ช่วงพรีก็คือเราประเมินมันจะมี1 2 3ก็คือประเมินเป็นสเต็ปไปแล้วก็ปฏิบัติมันแล้วก็ช่วงโพสต์เราจะทำอะไรกับมันง่ายๆมี3อย่างเอาง่ายสมมุติว่าฝุ่นเกาะเงี้ยก่อนที่จะฉีดเช็ดเนี่ยดีที่สุดประเทศเราใช้น้ำได้เราใช้น้ำล้างก่อนน้ำล้างคือล้างยังไงล้างแบบก็คือล้างปกติครับล้างปกติของผมจะมีเครื่องเพรสเชอร์ฮะแล้วก็ฉีดพยายามดันให้ฝุ่นมันออกไปเยอะที่สุดฝุ่นที่เป็นเม็ดใหญ่ออกไปก่อนแล้วถ้าสมมุติไม่ต้องใช้น้ำล้างเป็นฝุ่นเกาะอยู่เฉยแล้วเราสมมติวันนี้เรานัดหญิงไว้นัดหญิงไว้เฮ้ยรถไม่เงาเลยเว้ยใช่คราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าแหละเกี่ยวกับเรื่องผ้าก็คือว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเราผ้าเราเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยเราก็แบ่งผ้าเป็น8ส่วนก็มีใช่แบ่งเป็นทีละหน้าจริงๆจะใช้ waterless ก็จะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันจะทำให้ฝุ่นมันดึงขึ้นมาแล้วเช็ดออกอันนี้มันก็พอได้พอฉีดไปปุ๊บเราก็พยายามแบบเบาที่สุดอะลากไปคือไม่กดแล้วพอมันดำแล้วก็เปลี่ยนฝั่งทำยังไงก็ได้ให้เบาที่สุดแต่ว่าประเด็นก็คือไอ้ฝุ่นเนี่ยมันมีเม็ดใหญ่หรือเปล่าถ้ามีเม็ดใหญ่เลือกห่วงสาวห่วงหล่อหรือว่าจะห่วงรถถ้าเป็นผมนะห่วงรถ ห่วงรถถ้าเป็นเราตัดสาวทิ้งก่อน วันนี้มึงนั่งรถสกปรกไป เพราะว่าฝุ่นเรามีเม็ดใหญ่แปะอยู่ที่บอดี้เราเพราะนั้นเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมครับไอ้ผ้าที่จะเลือกใช้สำหรับการเช็ด waterless สำหรับผมแนะนำนะประสบการณ์นะผ้าขนที่มันไม่หนามากคือไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มันเป็นขนแบบเนี้ย มันมีไว้เพื่อเก็บฝุ่นเก็บน้ำยาเก็บฝุ่นเข้าไปในนั้นแล้วพอมันเต็มแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนข้างเต็มแล้วก็เปลี่ยนข้างสังเกตว่าเวลาเราเช็ดไอ้เช็ดแล้วมันยังเป็นรอยเพราะว่าผ้ามันเต็มแล้ว มันฟูละจากการที่เราเคยล้างรถมาแล้วสะอาดแล้วแล้วเราออกไปข้างนอกแล้วมีฝุ่นกลับมาไม่เจอโคลน waterless กับไอ้ฉีดเช็ดเนี่ยพอใช้ได้ครับพี่ชัดอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากการทำงานทางด้านคาร์ดีเทลลิ่งของอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะฮะก็เวลาเราจะประเมินเราก็แบ่งเป็น3ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ห้องตรงเนี้ยคือตอนแรกมาบ้านเช่าที่แรกเมื่อก่อนแม่งก็เป็นห้องซ้อมแน่ๆใช่ป่ะคือน้องเป็นซ้อมเล็กนิดเดียวพี่เหรอแต่ห้องรถแม่งขนาดนี้โอ้โหคือถ้าอยากจะทำแบบห้องแบบอย่างเงี้ยที่บ้านเนี่ยสมมุติถ้าบ้านเพื่อนๆมีพื้นที่นะครับเริ่มต้นยังไงดีวะคือก็อยู่ที่ไซส์ผมว่าไซส์ที่กำลังดีก็อยู่ที่ประมาณหน้ากว้างก็ประมาณแบบ 4.5 เมตรขึ้นไปถึง5เมตรแต่กำลังดีอันนี้ไซส์อะไรครับอันนี้ผมเข้าใจว่าประมาณ 4.5 ลึก7เมตรลึก 6.5 ไซส์ประมาณนี้กำลังดีเพราะเรามีพื้นที่ออกมานั่งดูเห็นระยะอย่างเงี้ยนั่งดูรอยแล้วก็มีไฟสีขาวกับสีส้มสีขาวเพื่อความสว่างแล้วก็สีส้มสีส้มนี่เอาไว้เช็คลอยปิดไฟสีขาวปุ๊บเนี่ยแล้วไฟสีส้มอ่ะเราดูไฟที่มันตกกระทบกับไอ้ตัวสีแล้วมันจะรีเฟกซ์พวกรอยขนแมวรอยพวกนี้ตัวนั้นจะเป็นช่วงภาคปรีครับที่เราจะประเมินไงฝากร้านหน่อยดีกว่าครับชื่อร้านผมชื่อร้านดาร์เรนทอมสันเยอะมากถ้าชื่อร้านก็แบบ แม่งนึกว่าชื่อร้านรองเท้า ดาร์เรนทอมสันคือมันก็เป็นเพี้ยนมาจากชื่อลูกเองผู้ลูกผมชื่อดาร์เรนเหมือนอินสปายเราคือเราอยากเป็นคนที่ชอบรถอะแต่ว่าวันนี้เราเลยเถิดมาแล้วเราเป็นนักดนตรีอะย้อนเอาไอ้บุคคลคนนี้ออกมาอาชีพของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะครับ
ท่านหัวหน้าภาคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูรถของท่านหัวหน้าภาคนะครับอีกคันนึงฮะครับผมถ้าเสิร์ชดูกันถ้าเสิร์ชใน Facebook หรือใน Map อย่างว่าดาเรนทอมสันโฮมดีเทลลิ่งคือจะขึ้นมาโอเคไปมาดูอีกคันของเช่นะฮะเป็นรถ Toyota Corolla ครับรหัสตัวถังนะฮะ EE101จากเมื่อกี้นู่น E36จากตอนนั้นที่เรารู้จักกันที่เอกมัย EK แล้วว่าไปจริงผมมีคันนึงอ่ะ MRS อยู่ไหนอ่ะขายทิ้งไปหมดเลยขายแดกหมดแล้ว เป็นไงมาไงถึงได้ไอ้เจ้าคันนี้มาก็จริงๆไปรู้จักกับน้องคนหนึ่งเปิดเพจงงๆแล้วก็มีคนตามอยู่ประมาณ 2-300 คนซื้อต่อคุณน็อตเขาน็อตก็คือน็อตคาเคซี่บ้านรถเก่ามารถเก่านะฮะได้มานานยังได้มาประมาณ 6-7 เดือนนะประมาณนี้เข้าใจว่าประวัติคันนี้เป็นประวัติที่ก่อนที่ไอ้น็อตไปซื้อรถคันนี้มาก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นอัยการอะไรสักอย่างคนรู้จักกับพี่ชายเขาอะไรมาเนี่ยซึ่งเป็นคุณป้าอายุมากแล้วดูจากตัวถังแล้วก็ภายในเขาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจอดล่มบ่อยคือรถเก่าถ้าได้ความมิ้นท์ได้ความอะไรตรงนี้มันก็ถือว่าเวลาเราใช้เอามาใช้แล้วเราจะแบบจะแฮปปี้กับมันเพราะว่าเหมือนเราซื้ออายุมันเนี่ยหลังจากที่ได้รถจากน็อตคาร์เครซี่มาแล้วนะฮะเท่เอาไปทำสีก่อนเลยหรือเปล่าใช่ครับไปทำสีก่อนก็คือรถเขาไม่เคยทำสีเลยมันก็จะตามสภาพมีรอยบุบมีรอยบ้างก็ไปมีผุนะมีผุไม่มีเลยครับไม่มีก็จะมีตรงแบตเตอรี่ข้างหน้าก็จะมีรอยเป็นแบบเป็นน้ำกั่นน้ำอะไรตรงมันก็จะมีสนิมบ้างอาจจะต้องไปเก็บตรงนั้นเพิ่มก็แค่อาบน้ำเฉยๆพอรถสภาพมันค่อนข้างดีเนี่ยพ่นมาผมลองวัดไมครอนก็อยู่ที่อยู่ที่ร้อยกว่าว่าเรื่องวัดไมครอนครับมีเครื่องวัดมีคือเครื่องวัดไมครอนเนี่ยมันเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวยิงสัญญาณอะไรสักอย่างไปรีเฟกต์กับตัวเหล็กแล้วสะท้อนกลับมาว่าหนาหรือบางใช่สะท้อนกลับไปแล้วขึ้นมาหนาเท่าไหร่ก็วัดเป็นไมครอนสมมุติถ้าพี่ชาจะวัดสีจากตรงพลาสติกอ่ะตรงกันชนหน้าจะวัดไม่ได้เพราะมันรีเฟกต์กลับขึ้นมาไม่ได้มันจะรีเฟกต์ได้แค่โลหะก็คือเป็นอลูมิเนียมกับเหล็กรถที่ทำสีจากโรงงานมาโดยปกติแล้วอ่ะอีโก้คาร์จะอยู่ประมาณ80ไมครอนไอ้3เลเยอร์นะฮะไอ้3เลเยอร์นี้ก็มีสีรองพื้นคัลเลอร์โค้ดแล้วก็เคลียร์โค้ดไอ้ตรงนี้คือความหนาของสีทำอะไรไปบ้างกับคันนี้อย่างแรกคือได้รถใจน็อตมาลอกฟิล์มหมดแล้วก็นั่งอยู่เฮ้ยทำอะไรดีวะสรุปได้แล้วว่าเราทำให้มันน้อยที่สุดเราก็ไปหาแม็กที่มันจะเป็นแม็กแบบแม็กขอบ13ที่มันอยู่ในตระกูลคล้ายๆกับอันเนี้ยแล้วก็เลยทำให้รถมันน้อยที่มันมองเหมือนแบบ15วะใช่ๆครับแต่ถ้าสำหรับผมนะถ้าใส่รถใส่แม็กขอ15คันนี้มันจะกลายเป็นเราพยายามจะแต่งมันนิดนึงแล้วอ่ะใช่คือผมอยากจะทำให้รถมันเหมือนคล้ายๆกับมันออกมาจากโรงงานอ่ะพยายามคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าจะแต่งแล้วทำให้รถมันเป็นรุ่นพิเศษเหมือนตอนออกมาจากโรงงานในช่วงนั้นอ่ะมันสร้างให้แบบสร้างมูลค่าสร้างสตอรี่ให้มันนี่ผมก็เลยไปเหมือนไปอารมณ์ประมาณว่าไปคิดชื่อรุ่นมาชื่อก็เป็น LSS 1.3 Turbo มันย่อมาจากอะไรวะ L นี่ย่อมาจาก Lightweight S นี่ย่อมาจาก Sport ก็คือ S อีกอันนึงคือซีดานเบาๆนะชัดแค่ 1.3 1.3 Turbo เดี๋ยวผมเอาผ้าให้ดูได้นี่ครับก็คือจริงๆอ่ะผมพยายามไปแมทชิ่งเหมือนเราพยายามจะนี่ผ้าแบบใช่พี่คือผมว่าไปเดินไปเดินเสือป่ามันจะคล้ายๆพี่หนึ่งเหรอมันจะคล้ายลายผ้าแบบไฮรักไทเกอร์ยุคปี90น่ะใช่ตระกูลเนี้ยผมก็แบบคือเหมือนคล้ายๆว่าเราจำลองว่าเราเป็นดีไซเนอร์ในบริษัทโตโยต้ายุคนั้นน่ะแล้วเราจะทำรถออกมาขายอ่ะเราจะทำยังไงคือเดิมทีพี่ผมไม่ได้เป็นคนชอบขับรถเร็วแต่ผมเป็นคนชอบรถแรงคือผมขับรถเร็วๆอ่ะผมแฮนเดิลไม่ได้คือความสามารถคือไปนั่งดิฟกับพี่ผมยังสั่นเลยจะมาเอาคือผมเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไม่มีความสามารถในการคอนโทรลมันแต่พี่เป็นคนชอบรถที่เป็นรถแรงครับเพราะว่าสรีระมันสวยเช่นเครื่องยนต์มันจะสวยคือเราเปิดเครื่องมารถสวยเวลาทำความสะอาดเราจะแฮปปี้กับมันหลายคนเป็นอย่างนี้นะคนที่ชอบรถน่ะคือมีความสุขกับการใช่แต่ไอ้รุ่นนี้เท่าที่จำได้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ในยุคนั้นน่ะเป็นยุคก่อนที่ญี่ปุ่นจะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจแต่หนึ่งว่าตอนที่เขาผลิตรุ่นนี้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเฟื่องฟูมากใช่แล้วเขาลงทุกอย่าง
มาที่อันเนี้ยจะสังเกตตั้งสมัยก่อนอะถ้าเกิดว่าเราเห็นในโฆษณา Toyota Corolla มันจะมีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าทวินแคม16วาล์วอิสระ4ล้ออะไรพวกเนี้ยคืออันนั้นอะสังเกตนะครับถ้ายุคในยุคนั้นอะมันโชว์สมรรถนะมากๆถูกมั้ยครับแต่ยุคนี้มันคือแบบเรียบหรูนึกออกครับมีความสง่ามีความเป็นเน้นเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอะไรเงี้ยประหยัดพลังงานใช่ใช่แต่ในยุคนั้นอะคือมันเอากันเรื่องสมรรถนะมากๆอันนี้รถรุ่นเนี้ยก็จะเป็นอิสระ4ล้อแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าคุณค่าที่คนนิยมมันน้อยถ้าผมเดาว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ทำให้เหมือนทำให้ Toyota มีความเข้มแข็งมากกับความเป็น Toyota นะก็คือไอ้ตัวนี้แหละกะว่าคันนี้สเต็ปต่อไปทำอะไรต่อสเต็ปต่อไปผมคิดว่าจะหุ้มเบาะแล้วถ้ามีปัญญาพอผมจะเซตเทอร์โบชี้มันแต่ว่าจะไปเซตเทอร์โบแบบใช้อาจจะใช้เทอร์โบแบบสตาร์เลทตระกูลนั้นเล็กๆหน่อยเล็กๆแบบเหมือนถ้ามันออกมาจากศูนย์อ่ะอินเตอร์ถ้าเป็นอินเตอร์แบบอินเตอร์ที่เป็นเหมือนสีดำๆพลาสติกหน่อยอะไรเงี้ยอย่างโชงเงี้ยอะไรเยอะพี่อะไรเยอะมีกี่เขาบอกว่ามันใส่ร่วมกับรุ่นตระกูล AE ตระกูล EE ได้หมดก็ผมว่าก็มีตัวเลือกอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างผมมันไม่ได้เน้นสมรรถนะมากไงพี่เราจะเน้นเหมือนคล้ายๆกับว่าเออครับให้มันแข็งขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าเราจะเน้นแบบเราไปทำสีทำโลโก้แปะเป็นรุ่นเฉพาะของเราทำให้มันอยู่ในคัตตาล็อกอะพี่เพราะจริงๆอะผมอะเป็นคนไม่กล้าดีกว่ามีความไม่มั่นใจในการแต่งรถเลยอันนี้คือมึงไม่กล้าแต่งเนาะไม่ใช่พี่ ผมเลยไปเกาะไงพี่ อย่างพี่ของรถพี่ดีไซน์ของพี่อะแล้วมันไปของพี่ได้พี่มองออกว่ามันจะเป็นออกมาเป็นโซนสไตล์พี่อะแต่อย่างผมอะผมไม่กล้าทำผมก็เลยต้องไปเกาะกับพวกสำนักไงถ้าอย่าง BM ผมก็ไปเกาะกับ Alpina ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วผมอาจจะชอบอะไรที่มันมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปละเป็นคำที่ผมพูดโคตรบ่อยเลยก็ไม่ออกทะเลอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเรามีความไม่พร้อมอะที่จะคิดกลัวว่ามันจะไปทางไหนกลัวมันจะแบบเลยเถิดอะไม่ไอ้ทางนั้นด้วยครับเราก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้นะฮะเช่นะครับลิชแมนทอยนะฮะมือเบสลิชแมนทอยนะฮะผู้ที่ซึ่งก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้น้อยคนอะที่จะรู้บางคนมาซื้อรถกับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมือเบสลิชแมนทอยก็ไม่ได้ใช้คำว่าเล่นรถเยอะใช้คำว่าหลักรถเยอะจะบอกว่ายังก็ได้ครับใช้คำว่าหลักใช่ฝากผลงานดีกว่าเช่ตอนนี้ครับตอนนี้เมื่อกี้คุยกับพี่ชัดในห้องทำเพลงก็ผมช่วงนี้เหมือนว่าหายไปส่วนหนึ่งก็โอเคเราพูดตามตรงว่าเราเพลงเราทำมาแล้วบั้มสีมาแล้วมันไม่ได้ไปแตะใจคนเท่าไหร่มันไม่ได้ทัชใช่มันก็จะมีออดออฟมีอะไรมานู่นนี่ก็จะมีแค่นั้นเป็นบุญเก่ามาใช่ไหมครับแล้วก็งานมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้เยอะก็แค่จะหยุดทำอัลบั้มประมาณถ้าตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็คิดว่าน่าจะทำให้พวกมันเป็นผลงานที่ทำให้เราเหมือนแบบกลับมามีไฟอีกรอบนึงเอาว่าอย่างนั้นก็ได้พวกเราเนี่ยครับก็อยู่กันก็อย่าเพิ่งแตกสลาย หายจากกันไปนะแต่มีเรื่องนึงอยากฝากนะพี่ไอ้เรื่องแตกที่พี่บอกเมื่อกี้ไอ้เรื่องแตกเขาเป็นเรื่องนึงที่อยากฝากมากๆเลยกับศิลปินทุกๆคนอันนี้ก็ศิลปินเนี่ยพี่ก็รู้ว่ามันต้องทะเลาะกันอะอีโก้มันต้องมีคือถ้าไม่มีอีโก้มันเป็นศิลปินไม่ได้พี่นึกออกป่ะซึ่งพอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วมันจะแตกกันอะให้ใช้คำนี้ว่าขอออกไปทำไซต์โปรเจกต์แค่นี้มึงไม่ต้องไปประกาศว่ามึงแตกมึงอะไรมึงก็ไปทำไซต์โปรเจกต์กันแล้วเดี๋ยววันนึงมันเปลี่ยนไปก็กลับมารวมกันได้เท่เคยรู้สึกว่าเฮียเบื่อว่ะอยากเลิกเล่นไหมมีตลอดมีและที่เช่พูดเมื่อกี้นะครับว่าเอาไปทำไซต์โปรเจกต์หรือทำอะไรเงี้ยมันคืออีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำให้เราเรียกแพชชั่นทางการเล่นดนตรีของเรามาได้อย่างผมถ้าผมเบื่อผมเบื่อผมไม่ดูคอนเสิร์ตเลยผมไม่หายอะไรหาอะไรทำมาทำรายการรถนี่ก็ได้เหมือนมันมากระตุ้นต่อมสมูตินอยต่อมสมูตินอยที่ผมชอบต่อมคือเมื่อก่อนอ่ะมันโซเชียลไม่ได้เยอะขนาดนี้การที่จะหาอินสไปเรชันหาแบบแพชชั่นในตัวเองหาแบบแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้ตัวเองกลับมาแบบแม่งยากมันไม่เหมือนสมัยนี้แบบเอ้ยโหแม่งผลักดันทุกวันเลยเมื่อก่อนมันค่อนข้างยากก็เลยฝากถึงน้องน้องนักดนตรีนะฮะทุกคนนะฮะก็ใครที่หมดแรงเพราะหมดกำลังใจนะฮะก็ดูพี่เช่เป็นตัวอย่างไว้นะฮะนะครับก็ทำอะไรก็ทำไปจากทำอะไรก็ทำนะรีบทำแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครนะฮะใช่เรื่องรถก็ถ้าน้องน้องชอบก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะ Infinity Media นะครับแล้วก็รายการเอาโทยคมนะครับก็ฝากไว้นี่ครับก็ฝากติดตามผลงานของ Richman Toy ด้วยฮะเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงใหม่ใช่ครับประมาณเดือนก็ยอเมื่อกี้พี่ฝากถึงน้องๆไว้แล้วนะผมอยากให้พี่ฝากให้คนนึงว่ะฝากให้เอี่ยวจาก Richman Toy อ้าวพี่เอาไปไหนพี่ฮะพี่เอาไปไหนแซ่ตัวเลยดีป่ะเปลี่ยนเป็นกองไล่สัตว์เ
เอียเอียเอียทัตทูคัลเลอร์เอียทัตทูคัลเลอร์อ๋อคนนั้นเหรอแหมที่ควงไม้อย่างเงี้ยตีควงไม้หลุดอ่ะนะไม่อยากเห็นลูกส่งใหม่ๆเออจะเป็นเดี๋ยวคุณเรียกผมว่าชัดลิสนะชัดลิสชัดลิสมันทอยชัดลิสมันทอยนะจบด้วย EP นี้ครับผมขอบคุณครับผมครับ